เอาละครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างธีรพงษ์ไกรสิทธิ์เสยะนออนุวัฒน์ยิมครับเข้ามาโอ้ศอกไม่โดนแต่เตะซ้ายนี่ครับต่อยซ้ายดักแทงซ้ายครับจับได้นี่ครับขวาเตะไปครับเพชรอนุวัฒน์ส่วนเพชรอนุวัฒน์นี่ก็เก๋าครับกระดูกดีครับดูเตะการเก็บแหลมๆครับเตะซ้ายถีบไว้ครับเตะแล้วถีบส่งเลยครับก้าวเข้าไปจะเอาคืนเตะขวาจ่อและปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555เอาละครับมาตามกันต่อนะครับยกที่2รุ่นน้องดูจะได้สูงได้ลอยกว่านิดนึงนะครับธรรมดาเพชรอนุวัฒน์เองก็ประเภทรูปร่างดีนะครับรุ่นน้องที่สภาพร่างกายความสดเหนือกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยจะเป็นรองก็จริงนะครับดูเพชรอนุวัฒน์จังหวะการไล่แขนกดแขนถือว่าไม่ใช่งานง่ายของธีรพงษ์แน่ละครับแต่ว่ายังไม่ได้เลยครับชิงกับแหลมโพครั้งหนึ่งแล้วก็นะครับแต่ว่าแชมเปี้ยนไลท์เวทของสนามมวยราชดำเนินคนปัจจุบันครับโต้คืนด้วยแข้งขวาก็โต้ได้หนักๆเหมือนกันเพชรอันนี้นะครับโอ้ศอกเริ่มจังงัดออกมาแม่นนะครับเพชรอนุวัฒน์ตั้งรับแต่ว่าเวลาโต้ก็โต้หนักๆมาดูวงในนี่ดูจังหวะกดแขนของเพชรอนุวัฒน์แล้วก็แทงสู้ด้วยครับขวากับซ้ายมาขวาตัดล่างเลยครับทั้งธีรพงษ์กับเพชรอนุวัฒน์ฟันศอกที่อึดอัดก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจอกับผู้ต่อสู้ที่ไม่ได้ตัวเท่านี้แหละครับธีรพงษ์บอกว่าแหมไม่เคยเจอกับนักชกที่สูงเท่าๆกันแบบนี้เจ็บๆเหมือนกันพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตัดผู้ใจมี2กลิ่นนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมสูดดมยาดมตามมาดูกันต่อในยกที่3นะครับยกนี้เกมเปิดเต็มตัวนะครับเพชรอนุวัฒน์ก็ไม่หนีแล้วนะครับรุ่นพี่พยายามจะเบียดเข้าไปมีศอกนี่โอ้ตีนซ้ายถือว่าเฉียบโอ้โหมายัดกันเลยนะครับแข้งขวาของเพชรอนุวัฒน์ประลองกำลังในกันหน่อยครับในว่ากันว่าเพชรอนุวัฒน์นี่เป็นของชอบครับตีได้ไม่ได้ตีน้องได้ไม่ได้ครับมันชงมาเลยครับแก่ๆเข้มๆครับชงมาเลยครับเสียบไม่เสียบมัดอยู่ครับกดแขนกันอยู่ครับเสียบไปเสียบคืนมาจิกไปแล้วครับก็จิกคืนเหมือนกันแหละครับดูครับเสียวขาแทนเลยครับมีศอกสลับเอาสับคืนเหมือนกันสับไปครับติดตัวเพชรอนุวัฒน์เสียบขวามัดแล้วตีคืนครับตั้งกระแพงซะด้วยแรงๆเลยครับมาดูธีรพงษ์นั้นไล่แขนแล้วมาแทงขึ้นบนเลยครับแทงเจ็บๆแทงหนักๆเอาโอ้โดนบิดเหลี่ยมล้มลงอีกต้องเดินให้เร็วกว่านี้แหละครับทีแล้วอันเพชรอนุวัฒน์นะครับมีศอกสลับไปแล้วเบียดเข้าไปเริ่มจะแทงเสียงเคียร์ก็เริ่มมาเหมือนกันโอ้ออกได้หนักๆครับแม่ดักเหมือนรอจะเอาแต่ถีบไปก่อนครับในครับเสียไปเพชรอนุวัฒน์ธีรพงษ์เสียบคืนเพชรอนุวัฒน์จิกไปที่หน้าขาอีกแล้วจิกไปที่หน้าขาอีกแล้วแต่ธีรพงษ์ครับเสียบไปที่หน้าท้องครับอีกคนหน้าขาอีกคนหน้าท้องครับอ้าวเอาสับแล้วโอ้ยแม่โอเคโอต้องโอ้ยตามขยับเข้าไปตีหน้าขาอยู่แล้วก็สับขึ้นบนมาดูวงในสามยกนี่ถือว่าธีรพงษ์นั้นก็อาศัยหลักเหลี่ยมมีลูกขีดโอ้โยนเททิ้งไปอีกแล้วครับดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายครับแล้วก็ขอบคุณคาทัศน์ด้วยนะครับคาทัศน์มอบ 3,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยคู่เอกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศน์พร้อมสนับสนุนครับเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศน์จัดวัดนะครับโอ้สั่งให้เดินต่อยหมัดฟันศอกนะครับพยายามจะเปลี่ยนเข้าไปมาดูว่าธีรพงษ์เอานี่นะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับมาแล้วครับศอกเริ่มจะใช้ดาบได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วธีรพงษ์ค่อยๆขยับแบบนี้นะครับมีศอกนี่ถือว่ายังมีทีเด็ดอยู่นะครับเพชรอนุวัฒน์หมัดขวาธีรพงษ์ต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็นี่นะครับแทงเข้าไปมาธนุวัฒน์ก็ต้องฮึดต้องเดินให้ติดตัวให้เร็วกว่านี้ครับดูยกนี้พยายามจะเสริมศอกมากขึ้นนะครับลูกจับ
แต่ว่าลูกจับก็ยังจับได้เหนียวแน่นนะครับธีรพงศ์อนุวัฒน์หมัดศอกนี่เพราะว่าทีมงานนะครับก็มียาฉีดมานี่ก็บอกว่าให้เน้นหมัดเน้นศอกเป็นพิเศษธีรพงศ์ก็ไม่กลัวว่าเรายังไม่เห็นบาดแผลแตกยังไม่เห็นเลือดบวกครับธีรพงศ์ถีบไว้เพชรอนุวัฒน์พยายามจะเดินเกมเร็วครับเดี๋ยวมีศอกฟันเข้าไปครับวงในล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แม่เสียบไปครับเพชรอนุวัฒน์เตะซ้ายเทกระจัดน้องนะครับธีรพงศ์ก็ต้องขยันออกนะครับโอ้ยกที่ผ่านมานั้นก็พอสมควรนะครับในช่วงปลายยกเอาละครับยกนี้เหมือนเดิมนะครับขยับเข้าไปซ้ายกับขวาโอ้ยมาแล้วครับเสียงเชียร์นี่ก็ฮึอยู่ที่ยกนี้แหละครับ4ยกนี้ไว้ขลังหักเคครับที่จะได้รับการชูมือครับเดี๋ยวเทไม่เทอ้าวนี่ครับต้องเดินเดินให้เร็วพยายามจะเปียกเข้าไปวงในน้องออกโอ้มาดูนี่ความเก่านี่ครับธีรพงศ์ดักแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปยัดเข้าไปครับวงในวงในตีได้ไหมเพชรอนุวัฒน์พยายามจะดูไม่ออกเลยครับจับเข้าไปแทงโอ้มาดูเพชรชนะคะแนนได้อย่างสนุกเร้าใจเลยนะครับคู่นี้นี่ภาค2น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อม